รียมเป็นคุณแม่ป้ายแดงอีกหนึ่งท่านนะคะกับแพทริเซียกู๊ดสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะนางเอกสาวสุดน่ารักลูกครึ่งไทยอังกฤษแพทริเซียทันชนกกู๊ดเป็นอีกหนึ่งดารานักแสดงที่นอกจากความสามารถในด้านการแสดงแล้วนะคะในด้านการเรียนสาวคนนี้ก็เก่งไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแพทริเซียกู๊ดนะคะมีชื่อจริงและนามสกุลจริงว่าทันชนกกู๊ดนะคะชื่อในวงการบันเทิงคือแพทริเซียกู๊ดชื่อเล่นของเธอคือแพทหรือว่าแพทริเซียแล้วแต่ใครจะเรียกนะคะเธอเกิดเมื่อวันที่18สิงหาคม2540ค่ะเรียนชั้นมัธยมศึกษานะคะที่โรงเรียนนานาชาติชายเบอร์รี่นะคะแล้วก็สอบเทียบป.6ปัจจุบันเธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารหลักสูตรภาษาอังกฤษจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเกียรตินิยมอันดับ1เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะที่ผ่านมาผลงานของเธอก็ไม่เป็นสองรองใครเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์เริ่มตั้งแต่ปี2555กับละครเรื่องหนุ่มบ้านไร่กับหวานใจไฮโซนะคะต่อมาปี2556แค้นเสน่หาปี2557กับเรื่องมารีเริงระบำ2558กับลมซ่อนรัก2559กับบ่วงอธิษฐาน2560สายลับจับแอป2561เด็กปีกนางฟ้าและล่าสุดค่ะกับผลงานละครเรื่องนี่รักในกรงไฟสาวน้อยคนนี้เธอการันตีนะคะงานไม่ว่าจะเป็นทั้งละครเดินแบบนะคะโฆษณามิวสิกวิดีโอรวมไปถึงรางวัลที่เธอได้รับหลายรางวัลด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรางวัล17 Choice Female Rising Star นะคะดาวดวงใหม่ในหมู่ดวงดาวแล้วก็รางวัลดาราดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมนะคะจากงานแฟนคลับอวอร์ด2014และรางวัลดาราดาวรุ่งหญิงแห่งปีจากงานซีซั่นบันเทิงอวอร์ดด้วยนะคะปัจจุบันสาวแพทริเซียค่ะยังคงเดินหน้าในวงการบันเทิงต่อไปเราคงจะได้เห็นเธอลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงไปอีกนานเลยละค่ะขอบคุณค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset